สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็นโอลิมปัสเพนี E2 นะตัวเลขนะครับจะมีอยู่2ส่วนนะที่เป็นเลขสีขาวก็คือสมมุติผมใส่ฟิล์ม200 ISO 200นะครับผมก็ปรับตรงนี้ไปที่200นะสมมุติใส่400แล้วก็ปรับตรงนี้ให้ไปที่400ให้ตรงกับหมุดด้านบนนะครับตรงนี้เป็นเฟรมขึ้นฟิล์มนะครับเลื่อนจนสุดแล้วมันจะเลื่อนต่อไม่ได้นะครับมันจะแข็งเลยแล้วก็กดถ่ายนะครับถ้ามีแสงมากพอนะครับมันก็จะกดถ่ายได้ตรงนี้กล้องก็จะเลือกปรับรูรับแสงให้เราเองนะครับนี่แล้วก็ขึ้นต่อได้แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าแสงน้อยไปนะครับนี่ผมรอมือบังหน้าเลนนะมันจะมีธงแดงขึ้นในช่องมองแบบนี้นะครับกดลงไปแล้วนะครับมีธงแดงขึ้นเราจะเลื่อนตรงนี้ต่อไม่ได้นะถ้าธงแดงขึ้นมันเท่ากับว่ากล้องไม่บันทึกภาพให้เรานั่นเองนะครับเราก็ต้องไปหาที่มีแสงมากพอกดถ่ายใหม่นะครับนี่กดถ่ายได้เราก็เลื่อนต่อได้นะครับแล้วมันจะมีส่วนที่เป็นเลขสีส้มอันนี้ก็คือเป็นแมนนวลนะครับเราเลือกปรับรูรับแสงเอาเองนะครับเนี่ยผมเอามือบังนะครับมันก็จะไม่ขึ้นแม้ว่าเราฝาปิดก็ตามมันจะธงแดงมันไม่ขึ้นนะมันถือว่าเราแมนนวลวัดแสงเอาเองนะครับเล่นนับฟิล์มนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝาหลังใหม่เปิดตรงนี้เดี๋ยวลองเปิดเลยลองดูที่ใส่ฟิล์มเลยแล้วกันนะครับใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มนะครับเสียบข้อร่องตรงนี้ตอนที่เวลาเราใส่ฟิล์มเนี่ยผมแนะนำว่าให้เราเลือกปรับรูรับแสงเอาเองนะครับมันจะสะดวกต่อการใส่มากกว่านะครับให้ปลายฟิล์มมันพันเข้าแกนตรงนี้แล้วก็ปิดฝาก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับนี่เลขนับฟิล์มมันเริ่มตั้งแต่ตัว S ใช่ไหมนะครับนี่2 3ทีมันถึงจะถึงเลข1นะมันไม่ได้แบบจาก S ปุ๊บไปเลข1เลยครับเผื่อหัวฟิล์มไม่ให้แต่ว่าจริงๆเราปิดฝาหลังเนี่ยก็ถ่ายทิ้งสักรูป2รูปนะครับที่เหลือเราก็ใช้ได้เลยไม่ต้องรอตรงนี้ตรงไม่ต้องรอตรงนี้ถึงเลข1นะครับมันแค่ไกด์เฉยๆนะถ้าสุดแล้วนะครับตรงนี้มันจะเลื่อนต่อไม่ได้นะครับถ้ามันสุดหมดมวลแล้วนะให้เรากดตรงนี้จึ๊บจมลงไปนะครับหรือว่าใครเซฟๆก็กดค้างไว้เลยก็ได้แต่ว่าผมจะทำให้ดูโดยการที่ไม่กดค้างนะครับตัวนี้ขึ้นมานะครับมันจะมีลูกศรบอกอยู่ให้เราหมุนไปทางไหนนะครับเราก็หมุนตอนแรกๆก็จะฝืนๆหน่อยนะครับถ้ามีฟิล์มเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยจนมันลื่นนะครับพอมันลื่นเนี่ยก็แสดงว่ากอกลับคมหมดแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดฝาหลังเอาฟิล์มออกไปล้างได้เลยนะครับส่วนตรงนี้ขึ้นฟิล์มปุ๊บมันก็จะเด้งกลับขึ้นมาเองนะครับแบบนี้การทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากๆครับ